ตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคุมตัวนายพัฒพลสมแสนหรือแจ็คอายุ22ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังร่วมกับพวกอีก2คนตระเวนก่อเหตุปล้นทรัพย์ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในพื้นที่โดยจุดแรกเป็นร้านสะดวกซื้อบริเวณถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีซึ่งคนร้ายจะก่อเหตุในช่วงกลางคืนโดยใช้รถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vios สีเทาทะเบียน1กไก่ชฉิง1749สระบุรีเป็นพาหนะพร้อมใช้มีดยาวเป็นอาวุธบุกเข้าไปข่มขู่บังคับพนักงานร้านก่อนปล้นทรัพย์จากร้านสะดวกซื้อ4แห่งได้เงินสดไปเกือบ 100,000 บาทจากการสอบสวนตำรวจได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดก่อนจะตามรวบผู้ต้องหาได้ยกแก๊งโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจจึงได้คุมตัวมาทำแผนและคุมตัวไปทำแผนในจุดเกิดเหตุอีก3จุด